ริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสจำกัดเราคือโบรกเกอร์อันดับหนึ่งด้านดิจิทัลแอนด์อินโนเวทีฟและโบรกเกอร์มาร์เก็ตแชร์ท็อป5ตั้งแต่ปี2011ถึง2016และด้วยแอปพลิเคชันอัจฉริยะ FSS iSmartจะสแกนและแจ้งเตือนหุ้นให้คุณไม่พลาดโอกาสทุกการลงทุนฟินแนเซียไซรัส number 1 digital and innovative กลับมาติดตามคุยหุ้นกันต่อนะคะในสัปดาห์นี้มีหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็คือ DDD ใช้ตัวอักษรย่อ Triple D นะคะหรือว่าบมจ.ดู Daydream นะคะเข้าซื้อขายในเซตกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์นะคะจะเข้าเทรดในตลาดวันที่26ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะมีจำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์และหุ้นชำระแล้ว316ล้านหุ้นราคาพาหุ้นละ1บาทคิดเป็นทุนชำระแล้ว316ล้านบาทค่ะขณะที่ราคา IPO ของ DDD หรือว่าดู Daydream นั้นอยู่ที่53บาทนะคะ DDD นั้นประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลและบำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้า Namu Life นะคะโดยใช้ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ Wasnewhite และธุรกิจรับจ้างผลิตภัณฑ์บำรุงผิวภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่นนะคะก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้เข้าเทรดแล้วนะถือว่าดีๆจะประสบความสำเร็จเหมือนกับหุ้นน้องใหม่ตัวอื่นหรือไม่เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นน้องใหม่ที่เข้าเทรดในตลาดก็มีทั้งที่ประสบความสำเร็จสามารถยืนเหนือจองได้แล้วก็มีที่ไม่ประสบความสำเร็จที่ต่ำกว่าจองก็อีกหลายตัวเลยทีเดียวนะคะส่วนสัปดาห์นี้นะคะนักวิเคราะห์หลายฝ่ายก็มีการประเมินนะคะถ้าหากว่าไปดูเนี่ยจากสถิติย้อนหลังนะคะตลาดหุ้นไทยเราเนี่ยเคยปิดที่ระดับสูงสุดอย่างที่เรียนไปเมื่อต้นรายการเมื่อปี2537ที่ระดับ 1,753.79 จุดนับจากการเปิดตลาดหลักทรัพย์นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่ 1,742 จุดเหลืออีกเพียงแค่11จุดเท่านั้นนะคะก็จะขึ้นมาปิดเท่ากับสถิติเดิมโดยนักวิเคราะห์ต่างมองว่าดัชนีมีโอกาสที่จะขึ้นไปทำสถิติใหม่ได้แต่ว่าจะต้องผ่านแนวต้านสำคัญก็คือที่ 1,750 จุดให้ได้ก่อนนะคะอย่างทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็บอกว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผันผวนทางบวกในกรอบแคบโดยได้อานิสงส์จากปัจจัยภายในประเทศทั้งแรงซื้อจากกองทุนนะคะผ่านเม็ดเงิน LTF และการทำ Window Dressing งวดไตรมาส4ซึ่งคาดว่าจะต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้ส่วนมูลค่าการซื้อขายที่เบาบางลงอย่างชัดเจนก็เป็นผลมาจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มชะลอการลงทุนก่อนเข้าเทศกาลหยุดยาวและสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีนั้นคาดว่าหุ้นไทยจะผันผวนแต่อิงไปในทางบวกนะคะด้วยแรงหนุนจากเม็ดเงิน LTF แล้วก็การทำ Window Dressingที่หากไปอิงสถิติ10ปีย้อนหลังใน5วันทำการสุดท้ายของปีนั้นดัชนีมักจะบวกราว 2% ค่ะนี่ในมุมมองของบลฟิลิปนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของบลฟิลิปยังมองด้วยว่าในด้านของกลยุทธ์เนี่ยนะคะหากดัชนีมีจังหวะบวกก็จะเป็นการโอกาสในการที่จะทำกำไรออกมาบางส่วนเพราะว่าดัชนีที่ทำนิวไฮในรอบกว่า20ปีเนี่ยก็จะกระตุ้นให้เกิดแรงขาย LTF พร้อมกับประเมินแนวรับของสัปดาห์นี้นะคะไว้ที่ 1,720 จุดแนวต้านก็ที่ 1,760 จุดค่ะส่วนทางด้านของเมย์แบงก์กิมเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีเนี่ยดัชนีมีโอกาสที่จะแกว่งตัวขึ้นไปต่อได้เนื่องจากว่าเรายังเห็นแรงซื้อมาจากบรรดานักลงทุนสถาบันโดยเฉพาะจากเม็ดเงิน LTF นะคะที่เร่งเข้ามาในช่วงสุดท้ายรวมถึงโอกาสที่จะเกิดเรื่องของ Window Dressing ในช่วงปิดไตรมาส4ของปี2560แต่ว่าระหว่างทางอาจจะมีการแกว่งตัวหรือชะลอตัวบ้างเพราะว่านักลงทุนนั้นก็เริ่มหยุดแล้วก็ออกไปท่องเที่ยวกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากไปดูวอลุ่มหรือมูลค่าการซื้อขายเนี่ยจะค่อนข้างเบาบางลงค่ะในส่วนของเมย์แบงก์กิมเองประเมินว่ากรอบของการเคลื่อนไหวดัชนีจะอยู่ที่1,730ถึง 1,750 จุดนะคะส่วนคุณประกิตสิริวัฒนเกษจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเขาบอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของการปิดงบไตรมาสจะมีแรงซื้อจากนักลงทุนสถาบันเข้ามาจำนวนมากในหุ้น Big Cap
บางตัวนะคะจากการทำ window dressing แต่ว่าภาวะตลาดในช่วงท้ายปีนี้เนี่ยบรรยากาศการซื้อขายค่อนข้างคึกคักต่อเนื่องและล่าสุดดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบปีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมมองของคุณประกิตมองว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นในการต้องทำ window dressing เพราะว่าพอร์ตของนักลงทุนสถาบันส่วนใหญ่ก็จะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิขึ้นมาในระดับสูงอยู่แล้วขณะเดียวกันก็ยังต้องเตรียมกระแสเงินสดไว้รองรับการถ่ายถอนหน่วยลงทุนในช่วงต้นปี2560ด้วยนะคะในส่วนของบล.กสิกรไทยเนี่ยเขาให้แนวรับเอาไว้ที่ 1,730 จุดแล้วก็ 1,720 จุดนะคะขณะที่แนวต้านเนี่ยก็อยู่ที่ 1,750 แล้วก็ 1,760 ตามลำดับค่ะโดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามก็คือว่าจะมีการทำ window dressing ในช่วงปิดไตรมาส4ของปี2560หรือไม่นะคะเพราะว่าราคาหุ้นก็ขึ้นมาพอสมควรแล้วนะคะหลักๆหลายนักวิเคราะห์ก็มองว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำ window dressing หากว่าไม่มีนะคะราคาหุ้นก็อาจจะไปต่อได้ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะหากว่าไปดูเม็ดเงินจากกองทุนหรือว่าสถาบันนะคะในเรื่องของ LTF นั้นก็เห็นว่าเริ่มที่จะเบาบางแล้วเพราะว่าซื้อไปค่อนข้างหนาแน่นในช่วงปลายเดือนจนถึงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็เริ่มเบาบางลงแล้วเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ก็น่าจะผันผวนในกรอบแคบๆเดี๋ยวรอดูทิศทางกันต่อไปนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ